และในส่วนของช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับสาวกิฟซ่าปิยาหรือว่ากิฟซ่าแกลลี่เบอรี่นั่นเองครับเจอเธอทั้งทีนะฮะก็ต้องขอถามนิดนึงว่าในส่วนของงานคอนเสิร์ตนะฮะ RS Grammy นั้นทีมของเธอนั้นเต้นไปถึงไหนกันแล้วซ้อมไปถึงไหนกันแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าเธอยังเปิดใจนะฮะที่โลกออนไลน์นั้นเซลเธอบอกว่าเน้นเต้นนะครับไม่เน้นพร้อมอ่ะเป็นยังไงติดตามกันดีกว่าครับมีฮิต100อันนั้นก็จะมีพี่ปานพี่โบออปองศักดิ์อะไรอย่างงี้พวกแก๊งเพลงฮิตทั้งหลายฮิต100เพลงนะคะแต่ส่วนของกิ๊ฟเนี่ยคือ 2K Celebration เนี่ยนักร้องกว่า38ชีวิตเพลงมากกว่า70เพลงเต้นกันสนุกมากแล้วล่าสุดเนี่ยประชุมนะคะเขาก็บอกเราว่าอะไรหรือว่าบอกขอได้ไหมขอสักครั้งหนึ่งที่ตั้งใจกันซ้อมจริงๆแล้วให้มันพร้อมจริงพี่เอาเป็นว่าเราสัญญาว่าเราจะทำให้ดีที่สุดและพร้อมที่สุดแต่มันจะออกมาเป็นแบบไหนก็แบบนั้นแหละคอนเสิร์ตมีทั้งหมด5ช่วง5พาร์ทนะคะพวกเราก็อยู่ในนี้แหละแล้วก็พวกเราเนี่ยจะมีการแบทเทิลกับมากกว่า1ศิลปินต้องติดตามค่ะต้องติดตาม